่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะอ่ะกลับมาเบรกนี้นะครับเรื่องผู้ชายไปแล้วพักเรื่องผู้ชายมาเรื่องของแบบบุญกุศลบ้างดีกว่าเพราะกุศลไม่เอาเรื่องผู้ชายเดียวทำมั้งเหอะตอนนี้บาปเต็มตัวแล้วเรื่องงานบุญงานนั่นก็คือการไปทำบุญของแม่แก้วและน้องณเดชน์อ๋อนี่ดีแกก็คือผู้ชายทำบุญเออที่มีกำลังใจพูดถึงเราเน้นถึงเรื่องทำบุญเป็นหลักอ๋อโอเคก็คือทำบุญแล้วมีผู้ชายไปทำบุญด้วยคือเขาขึ้นไปทำบุญกันถึงลำพูนเลยทีเดียวเชียวนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าบ้านนี้เขาสายบุญกันอยู่แล้วนะครับผมและนอกจากการไปทำบุญแล้วเนี่ยนะฮะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจฮะอะไรลุคของณเดชน์ที่เปลี่ยนไปแลดูมีความแบบเข้มๆมีความเป็นกร้าวใจได้ในต่างๆด้วยหนวดคราวนั้นอะไรอย่างงี้นะคะโอ๊ยก็ชอบก็อยากจะตามไปลำพูนดีดูแบบโหดมากอะพร้อมจะแบบว่าตีเราด้วยโซ่แทรกกุญแจมือแล้วขังไว้กระท่อมกลางป่าแล้วไม่ให้ข้าวน้ำ3วันถ้าเกียรติกษัตริย์ก็ฆ่าเลยลูกนี้อาจจะเป็นได้ก็มีการพิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดจากว่าเดี๋ยวน้องจะต้องไปเล่นเรื่องลายกินรีอ๋อที่แบบเป็นออกหลวงอินอะไรนั่นใช่ไหมเล่นกับยาย่าไงอะไรต่างๆก็เดี๋ยวต้องดูว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าอยากจะไว้เล่นๆตอนช่วงแบบว่าเทคเบรกอ่ะเราไม่รู้นะคะต้องติดตามแต่เมื่อกี้พูดถึงยาย่าค่ะณเดชน์เขาไปสายบุญที่ลำพูนใช่ไหมยาย่ามาสายบาปนะคะก็ไปได้บุญเหมือนกันบุญเหมือนกันอันนี้บุญใหญ่ด้วยนะยาย่าเนี่ยก็ได้ไปร่วมงานบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชนะครับที่จังหวัดนครพนมนั่นเองเดี๋ยวเรียกให้ผมสูตรจ้ะเขามีร่ายรำจ้ะร่ายรำถวายพญานาคด้วยจ้ะดีงามนี่ยักษ์ขึ้นไปบนเวทีนะฮะแล้วก็รำแบบก็ไม่มืออาชีพก็คงไม่ได้เก่งอะไรมากเดี๋ยวนี่คือโอ้นี่คิดว่าสเต็ปเดียวกับข้างล่างโอ้คิดว่าจบหน้าตัดสินนี่คือเป็นนางรำแบบโอ้โหตัวนำเลยทีเดียวเชียวไม่ก็ซ้อมบ่อยแล้วในกลิ่นกาสลองไงก็รำบ่อยในละครแล้วนางรำทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีนางรำ8เผ่านับพันชีวิตเลยนะโอ้ my god แล้วคนที่ร่วมงานในวันนี้ก็แบบเป็นหมื่นชีวิตนะดีใหญ่อลังการเสร็จปุ๊บรำเสร็จอะไรเสร็จปั๊บยังไงต่อจ๊ะทำบุญต่อจ้ะอ่ะทำบุญต่อทำบุญต่อด้วยการทำอะไรจ๊ะมีฮะก็ได้มีโอกาสมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆในจังหวัดนครพนมนะครับจำนวน20ทุนนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาทฮะในส่วนทีมการศึกษานี้ถ้าอยากจะมอบไปกับพิธีกรผู้ยากไร้เราให้เด็กได้มีการศึกษาต่อเราจบการศึกษาคือเรามีการศึกษานะแต่ดูเหมือนไม่มีเราไม่ต้องไปขอเขาเราหาเองอยู่นิ่งๆไปเลยเนาะโอ้ยอนุโมทนาสำหรับยาย่านี่บอกตรงเลยนอกจากใจบุญแล้วนะคะงานร้องงานเต้นงานแสดงงานรำคือ360องศาคือรับจะไปหมดทุกอีเวนต์จ้ะคือแบบโอ้ยฝ่ายชายก็ไปทำบุญฝ่ายหญิงก็มาทำบุญคือเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีเฮ้ยอ่ะเราไปฆ่าสัตว์กันเถอะ เราต้องดูแล้วใจอยากจะใฝ่บุญไปกับเขาบ้างก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมอ่ะ